กลับมาพบกับเรานะคะเช่นเคย2แม่ลูกกับช่อง ALP in Oz Journey นะคะค่ะวันนี้นะทุกคนจุนก็จะขอบอกเลยว่าวันนี้น้องอุโน่นะคะไม่ได้ร่วมทริปกับเรานะคะเพราะว่าน้องเนี่ยต้องไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะจุนก็เลยขอมาพาทุกคนนะคะไปที่แคปบรามาตานะคะคือคนไทยเนี่ยจะชอบบอกว่าที่นี้นะคะเป็นแหล่งของเวียดนามิสทาวน์เป็นแหล่งของคนเวียดนามนะคะก็วันนี้นะคะจูนก็จะขอพาดัดดี้ของน้องอุโน่นะคะไปร่วมทริปแทนนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยที่เราไปกันนะคะเราจะเดินทางโดยรถบัสนะคะสาธารณะของรัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปขึ้นรถไฟกันนะคะไปยังสถานีแคปบรามาตาจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนตามกันไปดูเลยนะคะห้ามพลาดค่ะวอล์กนี้นะคะไปกันเลยนะคะไปเลยค่ะ let's go จะเดินทางนะคะไปยังสถานีรถไฟของพารามาตาก่อนนะคะแล้วก็ต่อรถไฟเนี่ยไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปยังแคปบรามาตาค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะจูนก็ถึงที่พารามาตาแล้วนะเพิ่งลงจากรถบัสนะคะก็ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสนะคะจากบ้านจูนเนี่ยก็ประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินนะคะเพื่อที่จะไปยังสถานีรถไฟพารามาตาซึ่งอยู่ตรงข้ามตรงนั้นเองค่ะไปเลยค่ะไปเดินแล้วเดี๋ยวจูนจะโชว์ให้ดูนะคะว่าสถานีรถไฟนะคะของที่นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีระบบระเบียบนะคะอย่างไรนะคะไปดูกันค่ะไปค่ะนี่เราก็ได้มาถึงตรงสถานีรถไฟของพารามาตาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะต้องแท็บนะคะบัตรโดยสารนะคะเพื่อชำระค่าโดยสารนะผ่านเกตก็เดี๋ยวไปแท็บนะคะเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะว่าเราต้องไปชานชาลาที่เท่าไหร่กันโอเคค่ะเราก็ต้องไปชานชาลาแพลตฟอร์มที่3นะคะแพลตฟอร์มที่3ด้านนีอยู่บนรถไฟกันแล้วค่ะก็มุ่งหน้าไปที่แคปบรามาตานะคะก็เป็นยังไงบรรยากาศบนรถไฟนะคะก็เดี๋ยวไปเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะ
แคบรามาต้าแล้วนะคะแหล่งช้อปปิ้งของคนเวียดนามนะคะก็จะบอกว่าวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเราอยู่ในแหล่งของคนเวียดนามนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาลิ้มลองความอร่อยของรสชาติอาหารของคนเวียดนามกันนะรวมถึงน้ำดื่มต่างๆด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นจะพาไปช้อปปิ้งกันจะเป็นอย่างไรนะคะตามพวกเราไปชิมแล้วก็เที่ยวเดินชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาที่แคปปารามาต้านะคะก็ทุกคนอย่าลืมนะคะเตรียมเงินสดมาด้วยนะเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขารับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะก็จะได้ไม่ต้องวิ่งหาตู้ ATM นะทุกคนแก้ว5ดอน2แก้วใหญ่นะคะก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ125บาทนะคะทุกคนคืออร่อยมากเจ้านี้นะคะถ้าใครมาแคปปารามาต้าต้องมาลองค่ะใช่เดี๋ยวให้คาราแมนชิมก่อนนะคะเอามาเป็นไงดอกอร่อยไหมคือเขาคั้นสดๆเลยนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็เป็นเฟรชชิ่งมากเดี๋ยวก็ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะให้ทุกคนจะพาทุกคนนะคะไปลองชิมเฝอนะคะของเวียดนามแท้ๆซึ่งใครมาที่นี่นะคะก็ต้องมาลองที่นี่คือเฝอ54นะคะไปกันเลยค่ะทุกคนต้องลองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมนะคะเฝอ54นะคะเจ้านี้เป็นเจ้าเก่านะคะที่อยู่มานานมากแล้วนะคะแล้วก็รสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆค่ะไปค่ะไปชิมกันเลยค่ะเราก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็มีเรี่ยวมีแรงที่จะไปเดินช้อปปิ้งกันแล้วพร้อมหรือยังคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเดินช้อปปิ้งกันเลยค่ะจะมาซื้อไก่กันนะคะเจ้านี้ถูกมากเลยอ่ะก็4กิโล10ดอลก็ตก250บาทต่อ4กิโลนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินช้อปปิ้งนะคะเราก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะจะอยากพาทุกคนไปดูให้ทั่วนะคะแคปบารามาต้านะเริ่มกันเลยค่ะThank you.
ข้าวตกกิโลละ6.5ดอลลาร์ออสเตรเลียก็ตกประมาณกิโลกรัมละประมาณ170-180บาทนะคะต่อกิโลนะก็ถือว่าใช้ได้นะคะราคาไม่แพงมากเดี๋ยวจะเอาเอ็นแก้วด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราต้องเป็นวันช้อปปิ้งเพื่อจะซื้อของที่จะไปเตรียมทำวันคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ทุกที่หยุดไอ้นี่นะคะเปปเปอร์โรนะคะไรซ์ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะภาษาไทยที่เป็นแบบว่าเวียดนามมิสโรนะคะเจ้านี้นะคะถูกมากเขาขายถูกแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะโดยเฉพาะน้ำจิ้มนะว่าสิดาดี้ตอนนี้ดาดี้นะคะพ่อน้องอุโน่ก็ช่วยเข็นรถนะคะรถ 4Wheel ของจูนนะขนมไทยนะคะที่ทำโดยคนไทยนะซึ่งอร่อยมากๆจนมาที่ไรก็จะมาอุดหนุนที่ร้านนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะซื้อกลับไปฝากที่บ้านด้วยนะคะมาเลยค่ะพี่ข้าวหนูเอาสาคูกล่องนึงนะสาคูอร่อยมากค่ะทุกคนเนื้อแน่นๆอร่อยโอ้ได้ไวก่อนวันเทียนนะแล้วก็นี้ค่ะพี่จบหมดแล้วโอเคครับพี่ไปแล้วค่ะไปแล้วเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะขอบอกเลยว่าวันนี้จูนช้อปปิ้งไปเยอะมากทั้งของสดของคาวของหวานนะคะผักผลไม้วันนี้เต็มที่มากๆเลยค่ะรถเข็นไม่พอนะคะนี่ยังมีตรงนี้อีกก็ยังไงนะคะทุกคนจูนก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับจูนแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะในการทำโบกต่อไปนะถ้าใครนะคะชอบนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง ALP in Australia นะคะหรือ Facebook นะคะ Uno on Tour Australia นะคะก็จะได้เป็นกำลังใจกับพวกเรานะคะจะได้พาทุกคนไปเที่ยวไปชอบไปกินนะคะทั่วออสเตรเลียกันเลยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ